สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Sport Today ครับศักราชใหม่แล้วนะครับวันที่1มกราคมปี2558ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการทุกท่านครับวันนี้ Sport Today ต้อนรับคุณชมอยู่กับคุณชิตพลทรัพย์ขำผมธิติบรรณศักดิ์ครับครับผมอ่ะเราก็มีการนำเสนอทุกข่าวสารทางด้านวงการกีฬามาฝากให้กับคุณผู้ชมกันตลอดทั้งปีปีที่แล้วผ่านไปปีใหม่แล้วก็เริ่มกันใหม่ว่ากันใหม่นะครับแต่ว่าหลากหลายครับเรื่องราวของเราที่ยังต้องรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเกาะติดกันต่อในช่วงส่งท้ายปีเก่าขึ้นมาปีใหม่แล้วเนี่ยหลากหลายเรื่องน่าติดตามนะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะไปเก็บประเด็นหลักๆที่น่าสนใจซึ่งมีหลายเรื่องที่เราเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานยังไงก็ยังไม่หมดง่ายๆนะครับวันนี้มีฝากกันต่อด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฟุตบอลโลก2014ครับติดตามกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเรามาว่ากันถึงทีมแชมป์โลกทีมล่าสุดเลยครับก็ถือว่าทางโจกี้เลิฟก็สามารถลบเสียงวิจารณ์ที่ว่าเขาถูกมองว่าเนี่ยนำทีมไปเกือบจะได้แชมป์มาหลายปียังไงก็ไม่ได้สักทีสุดท้ายเขาทำได้สำเร็จนะครับในการไปคว้าถ้วยเวิลด์คัพ2014ที่บราซิลซึ่งมากรรมลูกหนังรายการหลักๆ รายการใหญ่ที่สุดตลอดปี2014ที่ผ่านมาก็คือฟุตบอลโลกนั่นเองย้อนไป2ปีก่อนครับโจกี้เลิฟนั้นเขาเคยถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการคุมทีมชาติเยอรมนีซะแล้วครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้ปลดเลิฟออกจากการคุมทีมด้วยเพื่อที่จะได้มีเวลาในการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลโลก2014ไล่มาตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องกับอาร์เจนตินาครับก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ลงเอยด้วยความพ่ายแพ้คาบ้านตัวเอง1-3เนี่ยก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเลิฟไม่ใช่จริงๆครับสำหรับการที่จะนำทีมไปคว้าแชมป์โลกได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วครับหลังจากที่มาโรเกเซยิงประตูเดียวในรอบชิงชนะเลิศครับแล้วทำงานกับเดฟเบย์มานาน10ปีครับแล้วก็มุ่งมั่นว่าจะสร้างทีมคนหนุ่มขึ้นมาใหม่ด้วยสไตล์การเล่นที่เร้าใจและเต็มด้วยประสิทธิภาพครับแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยกลับเห็นว่าไม่ได้มีความแข็งแกร่งขาดจิตใจแห่งความมุ่งมั่นเพื่อที่จะคว้าชัยชนะเหมือนกับชุดที่ผ่านมาได้ย้อนไปในฟุตบอลยูโร2012รอบรองชนะเลิศเยอรมนีพ่ายอิตาลีครับเลิฟส่งโทนี่โครสลงเล่นแทนโทมัสมูลเลอร์ก็ทำให้แฟนๆไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มมีกระแสเรียกร้องให้ทางเดย์เบย์ปลดเลิฟออกจากการคุมทีมตั้งแต่นั้นมาครับซึ่งไม่ว่าเลิฟจะทำอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะผิดไปหมดครับโดยเฉพาะการตัดมาเซลชเมลเซอร์และมาริโอโกเมสออกจากทีมชุดนี้เพราะว่าความฟิตไม่เพียงพอไปถึงทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็จัดการเปลี่ยนระบบการเล่นครับจาก4-2-3-1มาเป็น4-3-3ท่ามกลางเสียงติติงอีกแล้วครับโดยเฉพาะการเอาฟิลิปลัมมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจนเมื่อตำแหน่งแบ็คขวานั้นมีปัญหาเขาจัดการถอดแพร์มาแต่ซักเกอร์ออกแล้วก็เอาฟิลิปลัมไปยืนแบ็คตามเดิมด้วยนะครับส่วนเรื่องของรุ่นใหญ่ที่ขาดไม่ได้เนี่ยถึงจะทำทีมยุคใหม่นะครับแต่ว่าทางมิโรสลาฟโคเซ่ยังอยู่ในใจของโยกิเลิฟเสมอต้องไปทำสถิติสิใช่นะฮะในวัย36ปีก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับถูกวิจารณ์ครับแต่ผลงานออกมาก็ยอดเยี่ยมจนทำสถิติเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับก็มาเป็นของนักเตะเยอรมันนะครับสำหรับในสถิตินักเตะที่ทำประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกครับรวมถึงการเลือกเปลี่ยนเอาอังเดเชเล่และมาริโอเกเซ่ลงมาเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งทีมนั้นได้แชมป์โลกเลิฟบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วครับตอนที่เขาเป็นผู้ช่วยของเจเกนคลินส์มันพวกเขาสมควรแล้วที่จะได้แชมป์ครับเพราะการทำงานอย่างยาวนานนั่นเองครับส่วนกัปตันทีมชาติเยอรมนีอย่างฟิลิปลามก็กล่าวอย่างดีใจหลังจากที่ขึ้นรับทัวร์ FIFA World Cup ว่าที่เยอรมันของเขาได้แชมป์เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบของหน้าที่แต่ละคนนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับจนสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้นะครับหลังจากได้แชมป์ได้ไม่กี่เดือนครับเยอรมนีนั้นก็มอบเหรียญเชิดชูเกียรติสูงสุด Silver Laurel Leaf นะครับให้ทีมชาติในชุดแชมป์โลก2014ครับเพื่อประกาศเกียรติคุณนักเตะและทีมงานในฐานะของการสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมครับประธานาธิบดีโยอาคิมกอฟครับและนายกรัฐมนตรีแองเจล่าเมอร์เคิลทำหน้าที่มอบเหรียญเกียรติยศดังกล่าวให้กับทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลก2014ณพระราชวังบาร์เบลการมอบเหรียญในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระครบ25ปีของการทำลายกำแพงเบอร์ลินและการรวมเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวครับสุดยอดมากๆครับเยอรมันในปี2014
ในรอบปีที่ผ่านมานะครับเราก็นอกจากเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับบ้านเราเด็กๆไทยก็ได้มีโอกาสได้ไปมีกิจกรรมร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับเราจะย้อนไปดูบทสัมภาษณ์นะครับของเด็กๆไทยครับซึ่งได้ไปฟุตบอลโลกในโครงการ Player Escort นะครับเยอรมนีนั่นเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครับขณะที่เด็กไทยก็มีโอกาสได้ร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกันในโครงการ Player Escort ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก McDonald's และ2ตัวแทนเด็กไทยที่ได้รับคัดเลือกก็คือน้องอับบาสและน้องบิงไปดูว่าก่อนที่เจ้าหนู2รายจะได้ไปฟุตบอลโลกนั้นต้องคัดเลือกมาอย่างไรไปย้อนดูในสกู๊ปชิ้นนี้กันครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องราวของไทยทูเดย์วันนี้จะเชื่อมโยงกันไปถึงฟุตบอลโลกด้วยนะครับแม้ว่าทีมชาติไทยยังไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็ตามแต่ว่ากิจกรรมจากทางแมคโดนัลด์นั้นก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นเพลเยอร์เป็นเพลเยอร์คอร์ดหรือว่าเป็นน้องๆที่จะได้จูมือกับนักเตะลงสนามในเกมนัดสำคัญฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลครั้งนี้ทั้งนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับวันนี้เราคัดเลือกจนได้2ตัวแทนมาแล้วนะครับก็บอกว่าน้อง2คนน่ารักสดใสมากๆวันนี้เราไปทำความรู้จักกับน้อง2คนที่จะรับโอกาสในเวิลด์คัพ2014ครั้งนี้ก็คือน้องอับบาสและก็น้องบริงสวัสดีครับพี่โทนสวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้คนไหนชื่อน้องอับบาสคนไหนน้องบริงครับคนไหนน้องบริงนี่น้องเบนผู้หญิงก็คือเด็กหญิงชยาดาสุพุทธิพงศ์อายุกี่ขวบจ๊ะ8ขวบ8ขวบแล้วก็อีกคนเด็กน้องอับบาสก็คือเด็กชายชาญชวินหมัดนุ่งรักนะครับกี่ขวบลูก9ขวบนะฮะนี่จากเด็ก 1,500 คนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางแมคโดนัลด์เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อหาน้องๆที่มีทักษะ3อย่างมีเรียกว่าต้องผ่านการทดสอบ3ด่านด่านแรกเนี่ยเรื่องภาษาอังกฤษครับพูดภาษาอังกฤษกันได้คล่องแคล่วไหมลูกเขามีการเทสด้วยใช่ไหมเขามีการเทสเรื่องภาษาอังกฤษด่านที่2เทสเรื่องกายภาพใช่ไหมเขาเทสยังไงลูกเขาให้แบบเตะฟุตบอลอะไรคำถามอะไรอย่างนี้ครับอ๋อแล้วอีกด่านนึงก็คือเรื่องของการเตะฟุตบอลนี่แหละก็ได้น้อง2คนนี้มาถือว่าเก่งมากเลยไปเริ่มที่ผู้หญิงก่อนนะลูกนะให้น้องก่อนนะน้องบริงครับเรียนที่ไหนเอ่ยโรงเรียนพระยาประเสริฐค่ะโรงเรียนพระยาไปโรงเรียนพระยาประเสริฐอยู่ตรงไหนลูกตรงใกล้ๆสาธิตรามค่ะใกล้ๆสาธิตรามนะครับก็ห่างกันประมาณก็เยอะอยู่นิดหน่อยเยอะอยู่นิดหน่อยนะครับครับตอนพี่8ขวบพี่ยังตอบไม่ได้อย่างนี้เลย8ขวบพี่เล่นน้ำลายอยู่หน้าบ้านเด็กแล้วเวลาแนะนำตัวเนี่ยตอนที่ไปร่วมแข่งขันเพื่อที่จะลุ้นไปเป็น Player Escort นี่แนะนำตัวยังไงบ้างลองทำให้ตอนแนะนำตัวกับคณะกรรมการน่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยาดาสุพุทธิพงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องบิงค่ะอายุ8ปีอยู่โรงเรียนพยาประเสริฐค่ะโอ้น่ารักมากมีท่าด้วยต่อไปเป็นคิวน้องอับบาสน้องอับบาสแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัญชวินมนุรักษ์ชื่อเล่นชื่ออับบาสครับครับเรียนที่ไหนลูกเรียนที่สาธิตรามโรงเรียนสาธิตรามครับชั้นอะไรลูกจะบอกว่าชั้น2นะลูกชั้น2 อะไรงี้ไม่เอานะถ้าชั้น3จะเหนื่อยหน่อยป .4 อะไรนะป .4 ป .4 อยู่ป .4 แล้วครับอยู่ป .4 แล้วก็ดักมุกเด็กไว้ก่อนเลยอยู่ป .4 แล้วสาธิตรามนี่2คนนี้เค้าอยู่เรียนใกล้กันนะใช่ใช่มั้ยเห็นบอกว่าสาธิตรามกับโรงเรียนของทางน้องบริงก็อยู่ใกล้ๆกันเป็นดับบี้แมชนะแต่ผมไม่แต่เพิ่งมาเคยเจอกันจากกิจกรรมนี้ครับฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีทีมเชียร์ไหมลูกมีเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษน้องเบรนชอบทีมไหนลูกชอบคนโรนัลโดแต่ว่าโรนัลโดเขาเจ็บอยู่ก็เลยเปลี่ยนเป็นชอบใครลูกเวลูนี่ค่ะเวลูนี่เวลูนี่มันรูปร่างอย่างนี้ไหมลูกเหมือนลุงไหมลูกใช่ไหมรูปร่างอย่างลุงเลยป่ะก็หล่อนะหล่องั้นลุงไม่ไปเทียบกับเขาก็ได้ลูกแล้วน้องอับบาสอะไรครับมีนักฟุตบอลหรือทีมเชียร์ที่ชื่นชอบไหมลูกชอบเนย์มาชอบเนย์มาแล้วก็ชอบทีมชาติบราซิลด้วยหรือเปล่าลูกชอบนี่เสียดายนะโรนัลโญ่น่าจะติดทีมชุดนี้ไปโอ้โหนี่ไม่งั้นได้เหมือนวัยเด็กเลยนะทรงผมได้เลยนะฮะทั้งสองคนนี้มาร่วมกิจกรรมได้ไงลูกน้องบริงก่อนมาเข้าสมัครร่วมกิจกรรมได้อย่างไรลูกก็แม่ไปที่ร้านแม็กแล้วเจอแบบพวกใบเสร็จก็เลยถามบิงถามน้องบิงว่าเนี่ยจะไปแข่งไหมได้ไปจุงมือแต่บิงยังไม่ได้ขึ้นไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยก็เลยอยากสนับสนุนให้ขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณทางโครงการแมคโดนัลด์ด้วยค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะนี่คุณแม่ไปเจอโบชัวเข้าสิแล้ว
ทีนี้อับบาสมากน้องอับบาสที่มาที่ไปเนี่ยไปเห็นกิจกรรมนี้จากไหนอ่ะทำไมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครแนะนำเชียร์ให้ไปแข่งกับเขาครับอ๋อก็แบบว่ามีครูคนนึงเขาบอกมาว่าเนี่ยมีบอกมาว่าเนี่ยจะสมัครไหมได้ไปบราซิลนะแต่ไม่ได้ตังค์ก็เลยลองสมัครดูสมัครว่าจะไม่ทันแล้วก็เลยรีบเขียนอดนอนไปนิดเดียวโอ้นี่พี่เขาประทับใจกับที่น้องอับบาสเขียนมาบ้างเขียนอธิบายอะไรมาบ้างแต่ละคนเนี่ยน้องแต่ละคนเขาจะมีการแนะนำตัวแนะนำตัวเขียนอธิบายแนะนำตัวอะไรมาอับบาสงานอดิเรกชอบทำอะไรผมเนี่ยเล่นกีฬาอะไรฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็อะไรอ่ะมันเป็นสมรรถภาพอะไรกีฬามันช่วยได้เยอะใช่แล้วก็ที่สำคัญมากเลยเนี่ยตอนลงท้ายเนี่ยน้องอับบาสแนะนำตัวเองว่าคือที่แบบชอบเล่นกีฬามากๆเลยอ่ะทำให้ทานอาหารได้เยอะทานข้าวได้เยอะจริงป่ะจริงป่ะนี่เหมาะมากเลยนะน้องๆหนูๆเนี่ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยชอบทานข้าวกันสมัยเด็กๆนี่ลุงนี่อมข้าวแม่ตีเลยนะใช่ ร้อยกืนอมอีกแล้วน้องน้องบิงเล่นกีฬาไหมครับน้องบิงนะเล่นกีฬายิมนาสติกค่ะเขียนจดหมายมาแนะนำตัวยังไงลูกก็แนะนำชื่อแล้วก็บอกว่าหนูความสามารถพิเศษกีฬายิมนาสติกแล้วก็ได้ล็อกเวียร์ลอดอร์ฟิกแฟกแล้วก็โชว์แล้วก็ล็อกเวียร์ลอดอร์ฟิกแฟกเป็นน้องบริงนะถ้ากิจกรรมลอดอร์ฟิกแฟกลอดอร์ฟิกแฟกสมัยเด็กๆนี่พี่ชิตพลนี่เกลียวเลยนะ8ขวบนี่นะยังกระโดดยางอยู่หน้าบ้านเลยนี่ตกรถเมย์น้องบริงนี่ลอดอร์ฟิกแฟกนะแล้วรู้สึกยังไงครับที่จะได้ไปร่วมมหกรรมฟุตบอลโลกครั้งนี้น้องอับบาสก่อนมั้งก็ตอนแรกก็มันมีอยู่สองความคิดนะครับตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่แล้วสมัครไปก็สมัครไปเถอะแต่ความคิดหนึ่งคือว่าเฮ้ยได้แน่นอนสมัครมาเนี่ยได้แน่นอนนี่คือสองความคิดครับมันเหมือนต่อสู้ในตัวเราแล้วพอรู้ว่าได้ไปยากไหมยากนี่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกหรือเปล่าไปต่างประเทศครั้งแรกหรือเปล่าไปต่างประเทศครั้งแรกครับครั้งแรกเลยแล้วตื่นไปครั้งแรกไปสักไกลใช่ไหมแล้วไปดันบราซิลเลยครั้งแรกนี่บินกันทีเรียกว่าวันนึงเลยลูกไปรู้สึกตื่นเต้นไหมคุณผู้ปกครองที่จะไปกับเราที่ใครเป็นใครเป็นใครไปแม่ครับคุณแม่ตื่นเต้นกว่าเราแน่เลยดูลักษณะแล้วใช่แม่แน่นอนแน่นอนแต่น้องอาบ้านไม่ตื่นเต้นเหรอได้ไปบราซิลชนะไม่ค่อยตื่นเต้นครับนะฮะแล้วน้องบริ้งนะครับได้ไปดูฟุตบอลโลกที่บราซิลรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะก็จะได้ไปแล้วก็ตื่นเต้นเราได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างไหมสำหรับการเดินทางเนี่ยแป๊บเดียวนะอีกไม่กี่วันเองอีกไม่กี่วันต้องขึ้นเครื่องเดินรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบราซิลบ้างไหมเตรียมไว้บ้างยังเตรียมอะไรอ่ะเสื้อผมเสื้อผ้าหรือว่าบราซิลอยู่ไกลกับเมืองไทยมากเนี่ยเราต้องเอาครึ่งโลกเลยอ่ะใช่แบ่งครึ่งเป็นแตงโมแม่เอาน้ำพริกใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางหรือยังเผื่อเราไปกินเอาเสื้อผ้าพกเอาขึ้นไม่ได้ลูกมันหนักนะเนี่ยบอกแม่ต้องเอาหรือว่าเอาของกินอะไรเพื่อไปด้วยของแห้งพิซซ่าขึ้นไม่ได้นะแม่ไม่ได้เตรียมตัวเลยเดี๋ยวคุณแม่ผู้ปกครองเตรียมตัวในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยทั้งสองคนมีอะไรอยากจะฝากนะถึงน้องๆเยาวชนที่อาจจะยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรในการถามพวกสองคนที่เขาเล่นกีฬาแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะแยะอยู่แล้วพูดชวนเด็กๆมาร่วมมาทำกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์กันสักนิดนึงอัพบาสก่อนแล้วชอบอะไรเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับเราอยากจะสมัครกันแล้วก็สมัครมาเถอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจมันให้ได้ลองทำก่อนนะลูกเนาะใช่ลองทำถ้าเกิดมันได้มันก็ดีไปเลยโชคดีไปเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแล้วเล่นกีฬาดียังไงครับอัพบาสเล่นกีฬาดียังไงนี่แบบว่ากระชับร่างกายสูงขึ้นผอมลงแต่ผมก็กินเข้าไปอีกก็เลยไม่พอครับผมนะฮะไม่เป็นไรเด็กกำลังเหนื่อยได้แล้วกินอัพบาสที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนนี่ฮะสาธิตรามด้วยหรือเปล่าอยากเป็นครับแต่เป็นไม่ได้เป็นไว้เนี่ยไปรอคัดเนี่ยไม่ได้ไปครับจะไปดูแล้วไม่มีขึ้นห้องไปเลยอ๋อแต่ไม่แน่กลับมาจากบราซิลครั้งนี้อาจจะได้ใช่ได้ไปเล่นตัวโรงเรียนก็ได้แล้วน้องบริ้งล่ะได้เล่นกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนหรือเปล่าลูกเปล่าค่ะอ๋อแต่ว่าก็เล่นเป็นงานอดิเรกของเราอยู่แล้วค่ะเรื่องของยิมนาสติกมีเล่นยิมนาสติกนี่คิดตั้งเป้าหมายไหมว่าจะต้องเล่นไปถึงเผื่อวันจะเป็นทีมชาติเลยไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะเอาแค่ครึ่งค่ะเหรียญทองโอลิมปิกอะไรมาทีเนี่ยเรียกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนี่โอ้อยู่สบายเลยนะลูกนี่ทำไมติดเลี้ยงเลยค่ะใช่นี่
ถ้าพี่มีลูกเมื่อไหร่ที่พี่จับเป็นนักกีฬานะลูกไปตีกอล์ฟนะธงชัยนี่ล่าสุดทำงาน4วัน10ล้านลูกนี่แม่พ่อแม่เพิ่งรู้ข้อมูลใหม่กลับมาจากรายการที่จับตีกอล์ฟแน่แล้วใช่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้องทั้งสองคนนี่เก่งมากที่ผมได้เรียนแบบว่ามัน3อย่างนะคุณชิตพลถูกต้องก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างเลยที่เอามาทดสอบรวมไปถึงที่สำคัญที่ผมชอบมากก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฝึกไหวคลิปน้องๆ นะครับแล้วก็ทั้งสองน้องสองคนนี้ก็จะไม่ได้ไปพร้อมกันนะไปคนละทริปนะคนละทริปแต่ว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยคนไหนไปวิธีเปิดอีกคนไปนัดชิงชนะเลิศคนไหนไปคู่เปิดคนไหนไปคู่เปิดสนามน้องบริ้งน้องบริ้งแล้วเอาบาสไปอีกไม่กี่วันแล้วน้องบริงนี่ต้องเตรียมตัวด่วนเลยแสดงว่าน้องบริงนี่จะได้จับมือในไม่นักฟุตบอลบราซิลก็โคเอเชียส่วนอับบานนี่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครส่วนโหตื่นเต้นไหมลูกอยากจับมือนักฟุตบอลคนไหนของบราซิลสมมติได้จับมือนักฟุตบอลบราซิลสักคนชอบคนไหนเนม่าชอบเนม่านะฮะอาจจะได้จับมือเนม่าอับบานบอกจริงๆแล้วแหมขอสลับไปได้ไหมเพราะรอบชิงไม่รู้ว่าบราซิลจะได้เข้าชิงหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสบราซิลเข้าชิงเนาะไม่ถ้าไม่ใช่เนม่าเนี่ยมีโอกาสจะได้จับมือนักฟุตบอลอีกสักคนเนี่ยอยากจับมือใครลูกเมซี่ก็ได้เมซี่ก็ได้เนาะนะถ้าไม่ได้จับมือเนม่าอยากจับมือใครอีกลูกไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วขวัญใจคือเนม่าเลยแต่ได้ไปไม่ว่าจะจับมือใครเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะกองออกทั่วโลกน้องบริ้งไปกับคุณพ่อหรือคุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่ครับผมเอาแม่เขาสมัครอ๋อใช่แม่เขาเป็นคนไปเจอโบชัวเอาแม่เป็นคนสมัครกับพ่อจะไปได้ไงอ่ะเป็นสิทธิ์ของคุณแม่เป็นสิทธิ์ของคุณแม่คุณแม่ต้องไปดูถามอะไรเนี่ยโอ้แล้วทริปนี้เดินทางกี่วันนะครับ4วัน4วัน4วัน3คืนโอ้แต่ไปอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อชอบนะครับคุณแม่ไปกับลูก4วันนะเอาดิก็พาลูกๆไปเที่ยวเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเชื่อว่าเป็นทริปที่ทุกคนที่รักฟุตบอลอยากไปแล้วครั้งนึงในชีวิตน้องจับมือนักฟุตบอลระดับโลกเลยได้ไปดูฟุตบอลโลกแล้วนะฮะครับก็เลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่มีประสบไม่มีโอกาสที่ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงนี้นะเดินจับมือนักฟุตบอลระดับโลกในฟุตบอลโลกทุกวันนี้ผมได้แต่เดินจับมือภรรยาไปซื้อหมากนะฮะอายุมากแล้วนะแต่เด็กๆทุกวันนี้8ขวบ9ขวบมีความสามารถต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองด้วยนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะทูจ้าไหว้พระคุณผู้ชมครับในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเรื่องนอกจากเรื่องของฟุตบอลในระดับโลกแล้วเนี่ยนะครับวงการฟุตบอลวงการกีฬาในบ้านเราก็มีข่าวดีๆหลายเรื่องครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะย้อนไปดูเรื่องราวความสำเร็จของทีมเดวิสคัพไทยนะครับกลับมาชมกันว่าในช่วงเวลาผัดใบของเดวิสคัพไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับพักครู่เดียว